Presented by NVIDIA โอเคครับยังอยู่กับสายล่างนะครับโยกมาจากสายบนคู่เดือดเมื่อสักครู่นี้ลงมาสายล่างคู่นี้คู่แรก Alliance เจอกับ Com City นะครับเดี๋ยวยังมีคู่หนึ่งก็2คู่นี้เป็นสายล่างรอบที่3แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเล่นกันแบบ Best of 3นะก็ถือว่าน่าจะลุ้นได้เดือดแน่นอนนะฮะใครชนะคู่นี้ไปเจอ EG โอ้โหงานหนักทีเดียวเดี๋ยวมาดูว่าใครจะไปตามนัดฮะจะเป็น Alliance หรือว่าเป็น Composityเกมแรกนี่ Composity อยู่ทางฝั่ง The Die นะครับ Alliance อยู่ฝั่ง Radiant มีตัด Bad Rider ของ Edfork ไปครับตัด Enchant ของ Ege ทิ้งนะครับส่วน Alliance ตัดเป็นตัว Bounty นะครับโอ้พอจะเล่นเชนแล้วมั้งแล้วก็ตัดไทนี่ไปด้วยโอ้ Composity นี่ต้องบอกว่าไอโอไทนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับหยิบมาเป็นเชนครับตัวแรก2ตัวมาเป็น Nature Prophet กับ IO แผนแก๊งทั่วพื้นที่นะสนใจมากนะฮะฝั่งนี้ได้เชนกับโลดริดซัมมอนอย่างเยอะเกมนี้ทางนู้นก็มีเนเจอร์โปรเฟตทางนี้ก็มีเชนโลดริดต้องรอดูเลยว่าทางฝั่งของคอมเพลซิตี้จะเอาอะไรมาเคลียร์ด้วยนะครับจะแย่งเซเว่นหรือเปล่านะเพราะเซนก็เป็นตัวเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเกราะให้กับทั้งทีมได้เช่นกันนะฮะทำรูปโปรโมทก่อนสักครู่หนึ่งอลิฟีนเพิ่งอัพโหลดนะฮะคู่ OG Secret เข้า YouTube ไปนะเอาจริงใจจริงเนี่ยอยากจะให้มาดูย้อนหลังบนทวิตมากกว่าแต่ว่ามีบางท่านที่แบบขอโหลดย้อนหลังหน่อยได้ๆๆเดี๋ยวไปหาวิธีมาให้นะครับที่ทวิตมีวิธีโหลดโหลดย้อนหลังอยู่ลิ้นพันเลยเนี่ยตั้งแต่เกมแรกAlliance กับ Composity นะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับผมตอนแรกเนี่ยคิดว่า Composity โอ้โหน่าจะตกรอบตั้งแต่แรกโอ้ไม่แฮะพี่แกพิสูจน์ความสามารถเข้ามาได้นะฮะจริงก็เป็นอีกหนึ่งทีมของโซนอเมริกาที่เริ่มเล่นดีขึ้นนะครับนะเรียบร้อยดูลื่นแต่เข้า Google ไม่ได้อ้าวนี่ผมจะดีใจหรือเสียใจดี มีงี้ด้วยเหรอแบนจักรนอตทิ้งฮะคอมเพสิตี้กลัวเรื่องของฮิลนั่นเองครับเกมนี้มีเชนด้วยนะฮะก็อาจจะต้องหาดาเมจหนักหน่วงเพื่อจะจัดการอะไรนั้นใช่ได้ไม่งั้นคงทำไม่ได้แน่อะไรนั้นแบนเป็นโรนเจอร์กับเออร์ซ่าทิ้งไปตัดสเวนด้วยครับเดี๋ยวจะถึกเกินไปนะฮะตัดตัวที่จะเป็นตัวคอมโบตามต่อแถมยังเป็นตัวขวางที่ดีด้วยนะสเวนมีตีกระจายอยู่แล้วนานดันคืนเนเจอร์เพอร์เฟคได้นะครับแถมสับแป๊บเดียวน่าจะหายด้วยก็เลยต้องตัดดาเมจหนักหน่วงที่ทิ้งไปก่อนเลยก็ไม่รู้จะเคออสไนท์หรือเปล่านะครับจะได้กระชากเชนได้หรือกระชากโลนดรูอิดได้อะไรเงี้ยโอ้สองตัวเลือกมาไม่มี disable นะครับมีแค่ spell จาก nature prophet ซึ่งก็หวังได้ไม่ยากนะฮะโอ้แล้วหยิบเป็นไจโรมาครับเอาเป็น flash cannon เคลียร์แล้วกันถ้า chaos knight มันไม่มีอะไรมาเคลียร์ summon นะฮะโอเคก็น่าจะเป็น io ที่เอาไว้ลิงเลี้ยงซะมากกว่านะฮะไม่ได้เอามาเพื่อแก๊งก็รอดูว่าไจโรจะคอมโบกับใครครับเ
remaining. Reserve time. ตัวที่3อะไรดีเอ่ยอาจจะต้องหา4ตัวอย่างที่ผมคุยไว้นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ Alliance เล่น Laundry แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเกิน 50% นะจะเอา4ทีมไฟไปสู้ก่อนนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับ Laundry นะทางนี้หยิบ Enigma มา Black Hole ด้วยนะครับซัมมอนเยอะมากโอ้โหด้วยขนาดนี้แล้วก็โอ้กลายเป็นว่าดันได้ทั้งคู่เลยฮะคราวนี้อินิกมานี่ตัดลูกเชนได้ด้วยนะก็ยังคงเป็นเมตาแนวนี้อยู่นะฮะกับการทีมไฟฟาร์มสบายๆใช้ซัมมอนช่วยเอาไลออนมานี่ก็ถือว่าเอาไว้จัดการไอโอได้ดีเช่นกันนะครับฟิงเกอร์นั่นเองตัวที่4ครับยังขาดเล่นกลางนะฮะแล้วก็แครี่ต้องหาตัวแก้ Enigma Black Hole แล้วครับตอนนี้อะไรนั้นยังไม่มีเอาอะไรเนี่ยเกมนี้หยิบซูสมาก็ไม่ได้เป็นตัวแก้ด้วยนะฮะแต่เป็น4ตัวเดินเกมอยู่ที่ว้าวหรือเปล่าได้ซูสมาดาเมจด้วยในช่วงต้นเกมเล่นกลางแล้วฮะเผยมาก่อนนะฮะอะไรนั้นรู้สึกว่าตอนนี้แอสซิสต์สูงสุดยังคงเป็นของ S4 เล่นซูสอยู่หรือเปล่าฮะผมไม่ได้ตามข่าวแล้วมีให้ตอบเหมือนกันนะว่าแอสซิสใครเยอะสุดตอบในคอมเพนเดียมไม่สิในบันเดิลพาสนะแบนครับแบนแครี่โรด้าจะเล่นไรสเปคเหรอเพราะว่าต้องหาตัวแต่ถ้าสเปคเตอร์ก็ที่ผมคุยไว้ก็ผิดเลยนะฮะเพราะว่าต้นเกมอาจจะลำบากนิดหน่อยคอมโบกับซูสได้เอาซูสมาช่วยทำดาเมจแทนพี่เอเผยมาแล้วยังเนี่ยเอาแบนครับแบนสเปคเตอร์ไปจริงด้วยฮะกลัวคู่กับซูสนะครับเดี๋ยวจะลำบากเอาไม่รู้จะหาตัวค้ำโยกช่วยกับลูกหมีหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ไม่มีนะฮะผมมีลูกเชนด้วยใช่ไหมแบนบิลมาสเตอร์ทิ้งไปครับอะไรนั้นเล่นกลางตัวนี้เหรอโอ้ป่วนใช่ไหมฮะจังหวะบิลมาสเตอร์อันตีเข้ามาน่าจะวุ่นวายแล้วไม่มีตัวจับด้วยมีแค่ไลออนตัวเดียวครับจะไปลุ้นรูทโลนดริดก็อาจจะลำบากหน่อยเหลือสุดท้ายครับเลนกลางของพิตตี้จะหยิบอะไรดีเอามาช่วยกลางเกมก่อนหรือเปล่าแต่ไม่มีตัวจับดีๆมีเล็กมากแหละและโคไจโรคอร์ดาวแต่แค่นี้น่าจะไม่พอหรือเปล่าไม่มีตัวเปิดมันมี2 อย่างเลยฮะจะเล่นแนวไหนถ้าหาตัวเปิดมาได้ก็จะสามารถมาเลยฮะได้ตัวเปิดโคกมาแล้วแต่ดาเมจก็ต้องลุ้นว่าลงมาแล้วเนี่ยได้หรือเปล่าด้วยไลออนก็ถือเป็นตัวแก้ได้นะครับเพราะว่ามีสตันดักรอให้อยู่เวลาเห็นไอโอรีโลเคตมามี2ตัวที่ไอโอไม่อยากจะเจอนะครับนั่นคือไลออนกับซูสเนงเกมนี้ดาเมจ2คนนี้แรงมากครับสลายโอได้ค่อนข้างไวบิสมาสเตอร์จริงก็เป็นตัวเลนกลางได้นะครับมีขวางขวานมีตัวหมูป่าไว้หนืดซูสเป็นตัวฮีโร่ที่ดันคลิปเลนกลางอยู่แล้วนะด้วยสกิลนะครับโอ้ตัวสุดท้ายมาน่าสนใจมากโลด้าหยิบตัวพลิ้วมาเลยอย่างสลากนะครับโอ้เป็นคู่เก็บใจโลแล้วเนี่ยตัวนี้
ไม่รู้ Shadow Blade ป่ะนะแต่ Shadow Blade เนี่ยยังไง Beatmaster ก็ไม่น่าจะซีเรียสนะครับซัมมอนเยอะมากครับนี่มี Nature Prophet ใช่ไหมฮะมีลูก Enigma นะครับมีลูก Beatmaster แถมน่าจะ Necro ชัวป้าบนะครับ Alliance มีลูกเชนนะลูก Londrid นะครับเยอะมากเกมนี้ซัมมอนเพียบ 10 seconds remaining 5 seconds remaining เอาละฮะยาวๆไปกับสายล่าง Prepare for battle สักครู่หนึ่งนะเหมือนอันนี้ผมจะหายแฮะอ้าวซะงั้นไม่เป็นไรแล้วกันปุลลักแคปฟันกันไปครับสายล่างครับรอบที่3 Alliance เจอกับ Complexity ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณด้านของ Nvidia นะครับสุดยอดการ์ดจอแห่งอนาคตครับขอบคุณ Illusion Extreme ผู้ให้บริการเกม Infestation แล้วก็ Dragonica นะครับสุดท้ายเป็น iShowความสนุกบนโลกออนไลน์ที่ไม่มีที่สุดได้เองครับนับคู่นี้ก็จะมีคู่หนึ่งจะเป็น OG Fnatic น่าดูเช่นกันก็น่าจะจบสัก2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะพอสเกมนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวขอแก้นิดหน่อยทำไมไม่ขึ้นหรือว่าผมเปิดช้าเกินไปน่าจะขึ้นแล้วแหละโอเคมาเช็คชื่อกันหน่อยอะไรกันจะดูฟังเรเดียนในเกมแรกครับโลด้าสลาร์กนะฮะตรงนี้เอ็กเก้ครับเชนด้านล่างมาครับซุสเอ็ดโฟร์บูด็อกลอนดูอิดแล้วก็อีเจมครับเล่นเป็นไลออนนะสุดท้ายด้านล่างต้องยอมเสียไปครับอีกฝั่งคอมพิวซิตี้นะฮะลิมครับไจโรสวีเดนนี่เล่นเป็นบีสมาสเตอร์อ้าวไจโรกลางเหรอฮันส์เคนไอโอนะครับด้านบนเชสซี่ครับเนเจอร์โปรเฟตอีกหนึ่งท่านอยู่บ้านตอนนี้เป็นซีฟริกนะฮะเล่นเป็นอินิกมาเป็นไจโรมิดเลนครับโอ้เหรอก็มีแฟลกแคนนอนเคลียร์อยู่ไม่รู้จะเล่นสายไหนนะฮะแต่มาถึงนี้อัพโรเกอร์บาร์เรแล้วฮะสกิลเลโอ1 2ซับยังเดินไปเดินมาเดินผ่านวอร์ดนะฮะตรงนี้วอร์ดอันนี้อยู่นี่นะครับอีกอันนึงเอาไว้เช็คว่าใครจะไหลมาหรือเปล่าเอาสลักมาโยกข้างบนเช่นกันครับตารางส่งบูด็อกไปฮะเลนเลี้ยงน่าจะฟาร์มสบายอยู่นะครับมีกาดไปตรงนั้นยังไงลิงก์ก็มากดดันนิดนึงแต่ยังจัดการอะไรของโลนดริดไม่ได้มีเร่งขวดหรือเปล่าได้แล้วด้วยส่งกลับเลยนะฮะซุสนี่ประเด็นก็คือมานานะครับถ้ามีมานาไม่รู้จบนี่โอ้เป็นตัวโหดตัวหนึ่งใช้มานาเยอะก็ลำบากหน่อยเราลิงก์มากลับเลนไปฮะ212ไม่สิต้องบอกว่า2111ว่าป่าตัวหนึ่งด้วยนะครับด้านบนนี่อยู่คนเดียวนะเชสซี่แล้วมีเปลี่ยนแล้วนะฮะหรือยังไงครับเนี่ยมีว้ามาฮะฟาร์มไม่ได้ครับด้านบนเข้าไปก็โดนจัดแน่นอนมี2 disable นะครับสลักสามารถกระโดดขึงได้ด้วยนะแสดงว่าสลักอาจจะไม่ชอบเจอบีชมาสเตอร์มีลูกของฝาคอยหนืดเขาใช่ไหมโยกไปชนเลยเล่นสายปุ้งไปนะครับเล่นสาย 1-2 ครับกะจะเอาคอมมิวนสายมาไล่นั่นเหรอฮะแต่ช่วงหลังก็ถือว่าดาเมจแรงอยู่หนีไม่ได้ด้วยถ้าโดนจับไปไล่ยันบ่อแน่นอนคิดกันว่าจะตีมันทิ้งนะฮะเข้ามาลากฟาร์มครับโลด้าแทงโก้7อันโนเยอะมากตรงกลางน่าจะรอแกงครับแต่ว่ามีนกมาช่วยเหมือนกันครับนกจากตัวของไอ้แก้เอาละฮะลงกลางหาเหลี่ยมอยู่เหมือนกันแต่ว่ายืนคาวอร์ดเขาเลยครับคงไม่ได้ฮะไอโอ
นี่โยกเลยมันแล้วฮะเอามาฟาร์มเลนนิดนึงสุดท้ายล่างเป็นโอ้เปิดรูทเฮสมาครับแพนสเกนเอาแล้วครับตามไล่จิมอยู่แต่ว่าน่าจะข้ามได้กดดันบูลด็อกเดินกลับไปก่อนแล้วนี่เอาลูกมาแจกเงินฟรีซะงั้นเอเจอร์โปรเฟตอีลิกมายังสบายๆนะครับลาสทริปอันดับ1ตอนนี้ได้โซริงเรียบร้อยแล้วจริงอีลิกมาก็เป็นตัวยืนเลนได้นะแต่ว่าฟาร์มป่าเนี่ยมันจะเหมือนไม่สิไม่เหมือนกับเชนเอนชานนะฮะเพราะคีฟที่จับมันจะไม่ได้เงินอีลิกมาในคีฟจับปุ๊บได้ตังค์ด้วยก็เลยเข้าป่าไวอยู่จริงเราเคยเห็นอีลิกมาฮาร์ดเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าโดนแก๊งก็เรียบร้อยไม่มีอะไรจะหนีตัวนี้มาแล้วฮะร็อกเก็ตก็เป็นจังหวะไล่ออกจากครีปนะฮะช็อตสวนมาเจ็บหนักครับลิมร็อกเก็ตคืนเหมือนเดิมไปโดนใกล้ๆเลยฮะโอ้ด้านบนครับกระโดดไปแล้วไงมีวาร์ปซ้อนมาจังหวะนี้เชสซี่ตามไล่อยู่สเปาดักหน้าปากซอยเทอร์ไม้มาไงโรด้าโรด้ายังหาเหลี่ยมหลบอยู่ครับกระโดดทันหรือเปล่าครับคว้างขวาเต็มหลังเรียบร้อยเฟิร์สบัตของซินเดิลทันทีครับสวยงามมาจังหวะวาร์ปซ้อนเลนบนกะจะไปเอาเขานะฮะกระโดดจัดซะเองวิ่งเกือบโดนไปล่ะทั้งทีมาแล้วฮะเริ่มปวดครับร็อกเก็ตนี่แหละปวดอย่างดีดูดีครับหายเป็นข้อด้านบนวาร์ปกลับมานี่ดูดมานะขู่นิดนึงอีนิกมานำอันดับแรกหรือว่า3อันดับตามมาเป็นของอะไรนั้นหมดเลยฮะโรดริสลาร์กซุสนะครับแต่ตรงกลางสูสีในเจ้าโปรเฟตนี่น้อยหน่อยเพราะว่าต้องวาร์ปมาช่วยเมื่อกี้นี้ด้วยไอรอนทารอนมาเร่งฟาร์มด้วยนะครับยังเหมือนเดิมแมสซีฟริกลากด้วยนะเป็นสูตรฟาร์มจากป๊อปปี้เหมือนกันนะครับอัพมีนายเผามาพังป่าผสมการลากง่ายขึ้นด้วยเวลาอยู่ฝั่งใดๆครับเอาลูกหมีไล่นิดหนึ่งมีรูทแล้วมีรูทเริ่มดุโอ้ถ้าคอมเพลซิตี้นี่ชนะท่านะครับเดี๋ยวแฟนๆเลยอันมาโบกอะไรทีไหมเนี่ยถ้าชนะนี่โอ้โหโดดอ้าวนั่นแหละฮะตรงกลางขออภัยมากเลยครับกำลังนั่งโมน่าโดนปุ้งแล้วมีวาร์ปซ้อนมาครับถ้าชนะนี่โดต้าในอเมริกาน่าจะฮึกเหิมขึ้นมานะฮะจะมีอีกทีมหนึ่งได้ลุ้นนอกจาก EG ตอนนี้เนี่ยอเมริกาก็มีลุ้นได้ทีมหนึ่งก็คือ EG นั่นเองก็ยังรอทีมรุ่นน้องต่อไปผมประมาทเรื่องคอมโบนี้ไปฮะวาร์ปจากตัวเอ้าอะไรเนี่ยมีตายไอโอไปยืนตรงนั้นครับโดนเชนจัดการโอ้โหช็อคเวฟ3อันครับโอ้โหนะฮะติดรูด้วยครับเอาไงครับจังหวะนี้โดนแอนตี้ซุสลาร์ดช็อตไปรีพอร์ตพลีสยังไงครับเห็นบูด็อกคอร์ดาพลาดไปนิดนึงครับน่าเสียดายยังตามไล่ต่อจังหวะนี้ไอโอตามลิงไว้ลูกหมียังมีส่งไหมยังไม่ได้กดส่งอะไรครับรอบลิงมาช่วยครับเอาละฮะยังขวางให้ตัวพ่อได้ครับนั่นแหละฮะส่งใจโรกลับไปรอดไปได้ครับไล่มาเป็น2ต่อ2ฮะกดให้ด้วยฮะ EGM โอ้จังหวะลึกจากเลนล่างไปติดรูทนะฮะเนเจอร์โปรเฟตโอ้เสียดายเราไม่ได้ดูไอ้โอน่าจะละลายกับไอ้3ตัวนี้เนี่ยแหละฮะช็อคเวฟตุ้มด้านล่างครับเอาแล้วฮะงานหยาบหรือเปล่าเดินอ้อมมาจังหวะนี้พึ่งวาร์ปลงมาแต่มีไปวาร์ปอยู่ครับเชสซี่ฮะเอาไงฮะจะตัดสินใจจะวาร์ปอะไรไหมวาร์ปจริงๆฮะกลับเข้าเลนก่อนนะฮะตรงกลางอีเจมรอช่วยครับนี่โดดปุ้งใส่อีกแล้วฮะเอ็ดโฟกส่งแทงโก้ให้นิดนึงครับโอ้บวนชัยย่อยเหมือนกันนะฮะมีวาร์ปด้านล่างอีกแล้วครับติดรูดอีกแล้วครับโอ้โหมันสั่งได้เหลือเกินแล้วได้1ศพครับวาร์ปฟรีเลยฮะใจโรครับวาร์ปช่วยไม่ทันครับตรงนี้อ้าวฮันเซนไงฮะทํามาปากวอร์แบบนี้ EJ เหมือนจะเห็นเทคเอาไว้ครับอ้าวงานเข้าครับ
มาลึก2ครั้งซ้อนสตันติดไหมยังไงโดนเต็มๆสลักกระโดดขึงเมายังรออยู่ครับให้สลักล้าช็อตกระโดดขึงมาเรียบร้อยเสร็จสลักไปนิกมาทำลายทาวเวอร์ด้านบนไปได้ครับโอกาสจะมาปากวอร์ดคุมให้ฮะ4ต่อ2ฮะตอนนี้ได้2ศพมาจากด้านล่างแล้วก็ไอโอเมื่อสักครู่นี้ครับด้านบนอีกฮะกะจะโฮกแต่ว่าแหมยกเลิกซะก่อนโอ้จริงๆที่โฮกน่าจะเก็บได้อยู่นะจะโฮก EGM นี่ไม่มีอะไรหนีนะเมื่อกี้เนี่ยไหลต่อครับมีใจโรมาช่วยด้วยนะฮะมีนกมาอยู่ครับดาร์คแพ็กกันเอาไว้มานาหมดครับสลักต้องกลับไปก่อนครับยังมีว้ามาอีกแล้วฮะโอ้มีว้ามาอีกครับกดดันทาวเวอร์บนต่อครับคอมพิวเตอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะปุ้งใส่ EGM ไว้ทาวเวอร์พังด้านหลังมาโอ้ช็อคเวฟสามช็อคเวฟไปก่อน1ศพไหมตามก่อน1ศพตรงนี้ตามได้ต่อที่กระโดดขึงมาครับโรด้าเจสซี่พยายามจะสปาวตัวเองครับยังไงเทอร์โนไม้มาหาแล้วก็เรียบร้อยครับได้1ศพไปครับเอ็ดโฟครับยังจะดีครับกดเอาฮิวเจอร์หวานนี่ครับตามช็อตใส่ฮันสเกนไว้ฮันสเกนไว้ไหมปุ้งมาใส่ไอโอไอโอยังไหวเปล่าไอโอรอลิงรอลิง2วิ2วิช่วยหนูทีช่วยทีลิงหลบมาโดนช็อตอีก1ดอกยังรอดนะครับแม่อ้อมมาข้างหลังนะเมื่อสักครู่นี้สำหรับ Alliance ได้ไปอีก3ศพครับโอ้ไม่เสียใครเลย7ต่อ2ฮะเอาแล้วฮะมารีบร้อนเคลียร์ทาวเวอร์ต้องบอกว่ารีบไปเยอะเหมือนกันไม่ได้คิดแผนซ้อนหลังนะฮะเจอซ้อนเข้าให้ก็กะว่าน่าจะมีวอร์ดน่าจะสโมกกับเมื่อกี้2คนเป็นซูสกับตัวของเชนนะฮะที่อ้อมมาไม่ได้ไปแล้วนะครับด้านล่างลุยต่อครับRadiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. มีสงสัยอีกแล้วอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเดิมนะครับนะเวลาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวานเราดูได้วันนี้เราดูไม่ได้นะครับก็ยกตัวอย่างถนนบ้านเราปกติเนี่ยแหละนะฮะเมื่อวานวันจันทร์เฮ้ยไปโรงเรียนเอาถึง 7:30 ออก 6:00 อะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ทำไมเอ๊ะออก 6:00 ถึง 8:00 ปะมันก็ขึ้นอยู่กับรถตอนนั้นแหละฮะรถตอนนั้นวันนั้นอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันคล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตแล้วครับนะบางท่านดูช่องนู้นเอ้ยทำไมกระตุกมันดูช่องนี้เอ้ามันกระตุกแค่มันอยู่ที่ขาออกนะฮะว่าเฮ้ยช่องนั้นเนี่ยไปส่งไปที่ไหนอย่างผมเนี่ยส่งฮ่องกงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใช้เซนเมดไปดึงจากฮ่องกงน่าจะดีกว่านะคุณนุกน่าจะสิงคโปร์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมดึงฮ่องกงมาเพราะว่าเน็ตทรีบอแบนเนี่ยปรับล่าสุดเป็นฮ่องกงนะครับผมก็เลยก็ตามเน็ตเราเน็ตเราทีบอร์ดแบนไงกลัวจะมีปัญหาถ้าเราส่งสิงคโปร์ไปตามนั้นสโมกมาฮะได้ใครเปล่ายังไม่เห็นฟิงเกอร์เลยฮะตอนนี้มีเจอสวินเดิลอยู่วาร์ปกลับบ้านไปการต่อเลนบนออกมา2เลยนะฮะจะโดนหรือเปล่าครับบูด็อกแล้วมีวาร์ฟซ้อนมาแบบนี้ครับสเปาดึงจังหวะไว้ยังไงให้ลูกหมีรอส่งกลับเปล่ายังรอเหลี่ยมอยู่นะฮะเสียงตีดังมาครับยังไงลูกหมีจะตายเอายังยื้อได้เลยอ้อนออกไปฆ่าโอได้ขออภัยฮะด้านบนนี้ฆ่าไม่ได้ครับเพราะว่าตัวบีมาสเตอร์มาช้าไปโอตายตรงนี้ฮะจังหวะสโมกมาเจอแน่นอนฟิงเกอร์ไปยังโอยังไม่ได้ฟิงเกอร์ด้วยนะเมื่อกี้ได้ไปสบายๆเลยแล้วนี่น่าจะเป็นอันติดจากสุดอย่างที่บอกไว้ครับเกมนี้ไอโอเจอ2ตัวนี้เหนื่อยหน่อยด้านล่างไหลมาฮะ Dire's bottom tower is under attackโอ้ถ้าแก๊งโรดริดไม่ได้แบบนี้นี่อาจจะมีปัญหาในเงินนับอันดับหนึ่งอยู่แอดมิรัลบูด็อก 1,900 ไปแล้วนะครับกราฟ 1,500 XP 2,000 ที่อันเลนยังนำอยู่ครับถึงแม้ว่าจะเสียทาวเวอร์ไปครับก็มีพื้นที่ฟาร์มเหมือนกันแต่สิ่งที่ขาดหายคือการวาร์ปซ้อนนะครับโอ้โหวิ่งคุ้มทีเดียวครับจับครีมาไม่ต้องเซนงเซนทอมังกรมังแก๊งอะไรครับเอาแพะ3ตัวช่วยดันนั่นเองเอาตายไป1 3พลังช็อคเวฟนะฮะครีปหายทั้งกองเมื่อกี้
ังไงฮะด้านล่างโลด้าบอกรอแก๊งอยู่เจสซี่มาฟาร์มครับเป็นฝั่งรอแก๊งหมัวสนุกกว่านะฮะก็น่าจะรอคนมาช่วยนะเป็นไลออนนั่นเองครับแต่ว่าเชสซี่เองก็เดินกลับซะแล้วไม่ได้นะฮะน่าจะเห็นผ่านวอร์ดล่าสุดเมื่อกี้ด้วยนะหมดยังอ๋อนี่ไงเห็นผ่านวอร์ดตรงนี้นะครับเขมจะช็อตหาเลยฮะไลออนไปแล้วแก๊งไม่ได้เขาเดินกลับแสดงว่าน่าจะมีไม่เจอกลางไหลไม้ครั้งหนึ่งขอทาวเวอร์นี้ครับถ้าทางฝั่งคอมพิวเตอร์ได้ทาวเวอร์นี้เมื่อไหร่นี่พื้นที่จะเปิดเลยทันทีเหลือแค่ตรงกลางเท่านั้นฮะเทียร์หนึ่งและสวีเดนรออยู่ข้างหลังครับเอาไงฮะเอาชมกันมาเคลียร์เหมือนเดิมครับด้านหลังมาแล้วฮะสโมกมาแบบนี้สุดช็อตยังไม่เจอใครอ้อมด้านบนบูลด็อกเหมือนจะยังไงไม่ได้อีกได้หรือเปล่าแหมอยู่ข้างล่างฮะเอาไม่ได้สโมกฟรีไปอีกฮะตรงนี้ไม่ได้ใครครับหลบสวยทีเดียวฮะหลบทางนี้แทนยังกันได้อยู่ฮะเลนกลางขอดาวเคลียร์ครีปเลยครับแต่โรคอปเตอร์สลักเงิน 1,800 ละนี่ก็เนโครเอ้ย2น่าจะบุกอีกรอบตอนไนโคร3หรือเปล่าเขาจะได้มีประสิทธิภาพหน่อยในการดันแต่ตอนนั้นผมว่าลูกหมีได้เรเดียนไปแล้วนะฮะสุดเป็นไรต่อเอ่ยเอเธอร์เลนล่าสุดอังกานิมน้อยๆสองคนนี้ยังตามเงินไม่ทันนะฮะแล้วก็ใกล้เคียงนะเอ่ยใจโรยก็ไม่ได้ห่างมาก 6,000 ตามต่อครับสุดท้ายกลายเป็นโยก3เลนฮะตรงนี้เขามาเก็บรูนิดนึงมีอินวิสเหมือนจะเข้ามาดูก่อนหรือเปล่าครับลิมอันนี้ถือว่าเยอะมากแล้วเจอวอร์ดแล้วฮะแก้ทันทีครับสุดท้ายเจอจนได้ยากหน่อยเวลาเจอซูสนะครับปักยากมากเลยวอร์ดวันนี้ก็โดนแก้ไปแล้วเหมือนกันด่านบนยังไงยังฟาร์มได้แล้วน่าจะซื้อมาแล้วนั่นแหละครับสกิลิกมาออกมาข้างบนแบบนี้ด้านล่างส่งลูกๆมาฮะเชสซี่ดันไปดันมามีวาร์ปมาครับเป็นซูสเนงครับไล่ผ่าแล้วฮะอันติลงครับช็อคเวฟมา1ตู้มเรียบร้อยครับได้ศพไปด้วยนะฮะจังหวะนี้เป็นเอเก้ที่ล้าช็อตไปรออยู่แล้วงงมากครับกล้ามากนะฮะที่ดันลึกขนาดนี้คนเดียวไม่มีวอร์ดอะไรด้านข้างเลยครับถือว่าติดประมาทไปเยอะมากนะเชสซี่เยอะเลยฮะพิงอาจจะฟาร์มป่านี้ก็ได้แล้วก็เอาลูกมาเช็คใช่ไหมน่าจะรีเปิดพื้นที่ให้นะฮะแต่ว่าเลนอื่นก็ยังไม่ได้อะไรนะครับจังหวะที่เนเจอร์เฟสเสียไปตรงกลางดันมาอ้าวกันกลางว่าไหวเปล่าไหวเปล่าหรือเปล่ามีวาร์ปมาฮะเจสซี่เสกลูกมาตรงกลางนี่น่าจะงานเข้าไม่มีหลุดกันนะครับโอ้เรียบร้อยแน่นอนในโค้ด3แล้วเสร็จเนเจอร์โปรเฟตครับพาวเวอร์ตรงกลางด้านหลังวาร์ปมาตรงนี้จะโรยชามหรือเปล่าเห็นเข้ามาขนาดนี้โรยได้เรียดเรียดแล้วนี่ไง
กะว่าใช่แน่นะฮะได้พร้อมกับเนโคร3พอดีเป๊ะๆก็สโมกมาครับโอ้เห็นหายๆนะฮะน่าจะรู้จากตรงนี้ครับมีวอร์ดดูอยู่ครับเอาละฮะสวยหรือเปล่าส่งลูกมาเปิดมุมมองนิดนึงยังเจอไอโอไหมฮะอันตีเปิดแล้วฟิกเกอร์ฉีดอุ้ยเกือบตายไปแล้วช็อตนี้กดฮิวมาช่วยได้ก่อนครับฮันส์เคนฮะแม่ยังไงฮะมาแล้วพ่อหมีปุ้งใส่ครีปเชนเอาไว้ครับน่าจะไม่ได้แล้วโรยชาต้องถอยกันไปก่อนโอ้โหไอโอตายนี่ซวยแน่นอนครับยังไม่กลับเพราะตรงนี้ยังไงฮะเข้ามาเนียนโรยชาหรือเปล่าครับไหลไปเลนกลางทีฮะสำหรับทีมอะไรนั้นออมหลังมาฮะลูกหมีแวะไปดูโอ้โอ้ไงยังไงยังไม่ทำอะไรเขาเห็นฮะมีวอร์ดเห็นอยู่ก็เดินผ่านมาแต่ออมหลังนี่ไม่สวยแน่ครับไหลมาตรงกลางครับตอนนี้ด้านบนเป็นเนเจอร์เพอร์เฟคที่ช่วยดันอยู่ฮะไงตรงกลางยังรอจังหวะอยู่เหมือนกันฮะซุสมาเป็นบลิงแล้วนี้บลิงออกมาหลบสกิลจากตัวบีสมาสเตอร์ลูกหมีโอดาเข้ามาเคลียร์ต่อฮะรับคลีปนิดหนึ่งออกยาฉะฮะทั้งยาฉะก่อนนะครับได้เลือดด้วยได้ความไวด้วยนะครับมีว้ามาดักเอเก้ครับสเปาขวางไว้ยังไงฮะด้านหลังจะทำอะไรเดเก้มีสแนจับไว้ครับลูกมีส่งกลับไปแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับตายไปก่อนหนึ่งศพไลออนเข้ามาจัดการใส่ยังไงลิมยังรอดอยู่ครับเอาไม่ได้ทั้งเอาช็อตได้ครับได้ศพไปใช้การอติซูสเผยมาจังหวะนี้ซีฟลิกไงซีฟลิกไหวหรือเปล่าลูกเมียงไล่เผาอยู่ไลออนรอสตันยังไงฮะตามไล่เอ็ดโฟจังหวะนี้ซีฟลิกได้จังหวะเข้าแต่เอ็ดโฟตามไปก่อนครับตามไล่ซีฟลิกอยู่ไหวหรือเปล่าลูกมีเผาด้านหลังซิลเดนก็น่าจะงานเข้าไอโอลิงช่วยไม่ทันครับตรงนี้อีนิกมาอีกหนึ่งศพครับเดือบไปคิวของด้านโลด้าไปโอ้เดินกันแม่ขาวอร์ดด้วยโอ้นี่แกวอร์ดไม่ทันนะฮะไลออนอีกหนึ่งบลิงครับจังหวะจะเก็บเชนนะฮะยังดีที่ออฮิวไม่ทันนั่นพอเอาอีทันอาจจะรอดก็ได้เมื่อกี้เพราะว่าตามมาช่วยแล้วฮะตรงกลางลุยต่อครับทาวเวอร์ก็ยังคงเป็นเกมของอาเลียนซ์อยู่ครับตรงกลางมีวาร์ปมามีวาร์ปดักโดนสตันขวางอ้าวพอดาวช่วยกันน่าจะไม่ช่วยอะไรแล้วฮะโอ้โหพังเลยครับเกมนี้นี่ใจกล้ามากเชสซี่มีร็อกเก็ตขวางเอาไว้นั่นน่าจะไม่มีอะไรฮะผงบูด็อกไปเงิน 4,000 XP 5,000 แล้วฮะที่อะไรนั้นนำอยู่ทั้งยาชาเรียบร้อยฮะโหลดอ่ะด้านบนจะมาฟาร์มก็เจอฝั่งทางนี้มานี่ก็คงไม่ไหวสุดแล้วต้องหลบจะไปเนียนอะไรต่อไหมทาวงทาวเวอร์หรือเปล่าการลูกหมีฮะเรเดียนเผาฟาร์มสบายๆฮันส์เคนยังไงเลียครีปไปด้านบนครับดันเข้ามาไลออนดักสวยดีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้นี่จะออกอะไรอ่ะเวลเดสคอร์ดเหรอโอ้แล้วฮะโอ้มีช่วยออกด้วยจะได้ให้ตัวซูสไปออกของหนักกว่านี้เล่นยากเลยฮะไอโอไม่ง่ายแต่โรชาหรือเปล่าครับมีเข้ามาแวะดูโอ้เข้าเลยฮะหรือเปล่าโอ้ยังนี่เหมือนจะรู้นะฮะว่ามีวอร์ดแถวนี้พอเจอเซนทรีแล้วเอาสลักมาเช็ควอร์ดได้2บลิงนี่เข้าได้ไวมากฮะซูสกับไลออนเช็คมาเจออีกแล้วครับเคลียร์ไปเรื่อยๆฮะวอร์ตอนนี้นี่สโมกมาไหมสโมกมาครับเอาละฮะกาจะเดินอ้อมหรือยังไงจะเดินตรงอาจจะเดินตรงเข้ามาครับอ้อมมาด้านแม่น้ำเป็นไจโรนำขบวนมาก่อนนะครับอันติเขารู้แล้วครับโอ้ยังไงฮะยังรออยู่3บลิงครับตอนนี้ยังดักรอครับรู้ว่าจะมาฮะลุงหมีไปก่อนเลยครับแล้วสโมกหายแล้วฮะยังไงสลักกระโดดคือไหมมีกดเนโครมาโดนจัดกระสือเดินแล้วไงจะกลับเรายังไม่กลับไปมีฮิวช่วยไว้ครับยังรอดอยู่คอยดาวฟรีไปกระโดดออกมาก่อนเท่านี้เชสซี่เจ็บหนักอีกแล้วฮะยังไงครับเชสซี่
จ็อกกิ้งหนีไปสลักตามแล้วมีโฮกใส่เอาไว้ครับยังไงฮะดาแฝกไม่ทันแล้วเล็บหลบโดนแบ็คโฮเอาฮิวช่วยไม่ไหวครับเอาละฮะอันนี้สวยงามครับทางด้านของบีสมาสเตอร์มาเก็บดาแฝกไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้ฮะโอ้โหแล้วงานเข้าเลยฮะปังโคไว้ก่อนวาร์ปกลับบ้านไปได้ไป1ศพลูกหมีไหวไหมไม่น่าไหวครับตรงนี้ยอมเด็กไหมยังโอ้โหติดคูดาวด้วยอ่ะโอ้โหยาวเลยฮะโอ้ประเด็นอยู่ที่โลด้าเลยเมื่อกี้นี้ไปไล่แต่ว่าไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับยิ่งสามารถดักแพกดักรอได้นะฮะถ้าโคบไปแล้วเนี่ยดักแพกปุ๊บแก้หายเลยนั่นดีเมื่อกี้นี้ไม่ได้ใช้นะเข่าโรยชาเลยครับฮอมซิตี้เอาละฮะได้สวนมาจากช็อตเมื่อสักครู่นี้ได้มาเท่าไหร่เอ่ยได้มาจากสลักนี่ 1,600 เลย XP เงินอีก 1,100 นะฮะนี่ต้องรอลูกหมีอีกนะลอนดริปเอามาช่วยนิดนึงครับเห็นเขาโรยชาแล้วก็ไหลเลนบนแล้วกันแต่ว่ามีโอกาสวาร์ปซ้อนหรือเปล่าฮะเนี่ยเอาไม่มาแล้วเอามีแหละฮะยกเลิกไว้ก่อนครับแหมวูดวาร์ปนะฮะดันต่อฮะเล่นบนล่างเองก็มาเหมือนกันฮะคอมพิวเตอร์กดกรองเลยครับต่างคนต่างเน้นเรื่องของทาวเวอร์กดกันยื้อไว้ฮะอะไรนั้นด้านบนก็เพียงจะดันอยู่ตรงกลางไงฮะเชซี่หาลูกๆมาด้านล่างได้เรียบร้อยแล้วฮะด้านบนเองก็เพียงจะเร่งอยู่ครับแต่ว่ายังไงด้านล่างเข้าปะเนี่ยไม่เข้าหนีว้าไปจากการด้านบนไม่เอาฮะยังไงกันแน่ครับโดนนะครับแบบนี้โขกใส่ไว้แต่เขาดักแพกรอแล้วครับรอบนี้นั่นแหละฮะทำอะไรไม่ได้ครับซื้อช็อตไปด้วยแล้วก็เสร็จสลักไปหนีว้ากลับบ้านทันทีไม่สวยเท่าไหร่กับการเดินแบบนั้นนะครับบีสมาสเตอร์นี่ว่ามาฟาร์มป่าเขาด้วยนะเคลียร์กันไปด้านบนมีวอร์ดเช็คอยู่เช่นกันวอร์ดของ Alliance ปัก2อันตรงนี้กับตรงนี้นะฮะแล้วมีมันเนียนครับตรงกลางpower free you know แถมได้ลูกอินิกมาฟรีโอ้โหอิ่มเลยจะแอดเซาด้วยนะครับแต่ยังน้ำอยู่อ่ะไม่มีใครเก็บโลดริดเลยเมื่อกี้ก็ไม่ตายด้วยหรือเปล่าไม่ตายด้วยนะฮะตายแค่ลูกหมีเท่านั้นเก็บมีเงินเลยยาวๆเลยครับแต่กราฟยังเหมือนเดิมนะ 5,000เก็บเงินยาวเลยครับไม่รู้ว่า S4 จะไปแนวไหนฮะถ้าจะเน้นเรื่องดาเมจก็อาการนิ่มก็น่าสนใจปักวอร์ดแล้วฮะ IO ยังไงตรงนี้เรามีรีโลกอะไรไหมมีวาร์ปรีโลเคทมาฮะเอาละครับมากับนกนั่นเองครับไอ้แก้โดนจัดหนักอยู่ฮิวไว้ไม่อยู่ไหวนะครับเรียบร้อยครับตายไปตามไล่ต่อหรือเปล่าครับยังไงฮะเสียเชนไปแล้วนะฮะอ้าวจังหวะจะกลับจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับยังไงฮะอีเจมรอบลิงซ้อนอยู่บลิงมาให้ใส่สวินเดอร์เอาไว้ครับตรงนี้มีแบล็คกิ้งบาร์คอร์ดาสวนมาติดรูแล้วไงโรด้าเป็นตีสู้ตีสู้ไหมตีสู้น่าจะได้สวินเดอร์ก็ได้ไปครับแต่โดนแบล็คโคครับโรด้าเจ็บหนักครับโดนจี้ฟรีอยู่แบบนี้ก็ไม่น่ารอดครับแลกไปคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าลูกหมียังตามติดรูทอยู่ซีฟลิกเพมจะโดนโอ้ยังไงตีสู้ลูกหมีอ้าวลูกหมีเจ็บเองยังไงครับเสีย300เรียบร้อยไปครับเอ็ดโฟเพมช็อตอยู่เรื่อยๆครับฟิงเกอร์เรียบร้อยได้ไปเป็นเอกิสไปยังช็อตบอลที่ซีฟลิกแล้วบลิงออกมาก่อนนะครับเอ็ดโฟไม่แลกนะฮะโรด้านั่นแลกของจริงนะเนี่ยเข้าไปแบบไม่กลัวแบล็คโคแดงได้เลยฮะ
ไม่ได้หยุดแบล็คโฮด้วยจริงยังไม่มีแบล็คคิงบาร์เลยหยุดได้อยู่นะโดนแบล็คโฮไปจนตายเลยครับโรด้าเมื่อกี้น่าจะติดคูลดาวน์ไลออนหรือเปล่าสุดท้ายลูกหมียังไม่ตายนะฮะไม่สิพ่อหมีเนี่ยเดโซครับเนเจอร์โปรเฟตโอ้โหเทมก็มาเรื่อยๆนะเจสซี่ถึงแม้ว่าจะโดนไปหลายดอกแล้วก็ตาม5ศพเอาละครับได้หรือเปล่าครับรอบนี้โอ้โหยังเหมือนจะเห็นก่อนไหลมาตรงกลางครับโอ้นี่คุมกัน3เลนเลยฮะตอนนี้คอมซิตี้ได้ทาวเวอร์แล้วก็น่าจะกลับกันก่อนนะครับโรด้ามีซื้อของเหรอซื้อในเมนโอฟเกมนี้ก็เลยไม่ต้องออกชาโดว์เบลดแล้วนี่เตรียมออกเป็นไอสกาดิต่อเลยสโมกมาจากอาริแอนซ์ครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าดันบนฟาร์มอยู่2คนเนี่ยเห็นแล้วฮะเห็นคนเดียวไม่เห็นอีกมากดีสมาเป็นบลิงยังหาเหลี่ยมอยู่เอาไงครับสโมกกำลังจะหมดนะฮะแล้วก็เห็นในเลนนิดนึงครับเอาแล้วเห็นขวานแบบนี้เข้ามาติดซูเปอร์ไปเอาใครดีครับต่างคนต่างเล่นงานแต่ละตัวครับตรงนี้สตาร์ทขวางซิรินเอาไว้มีโลเคทบ้างมีโลเคทมาฮะงานเข้าแล้วฟิงเกอร์ฉีดมาไม่ได้ด้วยครับเอาละฮะมีโฮกมาตรงนี้ครับเอ็ดโฟโดนซะเองครับเรียบร้อยหลักกดออยู่ช่วยไว้แล้วส่งกลับไม่น่าทำเรียบร้อยตายไปก่อนครับตายคู่ฮะโอ้ Alliance ครับทำอะไรอยู่นี่พยายามจะโกสเตอร์หนีมีปุ้งเต็มหลังแน่นอนครับโลเคทเวลาใส่ไว้แก้ไม่ไหวศพหนึ่งครับพยายามจะสู้ฮะไม่ไหวครับดับเบิลคิวของเชสซี่ไปโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับ2คนนี้ต้องถอยมาก่อนไปสตันเปิดตัวอื่นแล้วฮะไลออนต้องใจเย็นๆนะครับรอไอโอดีกว่าเมื่อกี้ไปสตันใส่บีสมาสเตอร์ฮะพอเห็นรีโลเคทลงก็ไม่มีอะไรหยุดแล้วครับก็เลยต้องเดินถอยฮะทำให้เอ็ดโฟที่พยายามจะเดินหนีมาอีกทางนึงโดนไปก่อนครับโดนโพกไปไล่เป็น10ต่อ15แล้วนะสกอร์คิวตอนนี้ถือว่ากลับมาได้ลุ้นหน่อยนะครับนี่ยังคุมรอชานได้นะฮะถ้าพื้นที่ยังไหลมาแบบนี้เรื่อยๆยังรอสุ่มนะฮะรอชานตัวต่อไปตัวที่2โรด้ามาซื้อของเพิ่มอีกรอบเกมนี้เนี่ยมีหวังกับโรด้าด้วยในช่วงเลดนะฮะที่น่าจะฟื้นมานอกจากจะมีลูกหมี1ท่านแล้วต้องรอดูโรด้าด้วยเอ็ดโฟมาเอาเพิ่มถึกก่อนนะครับมาเป็นโซบูสเตอร์ก่อนนี่ได้รีเจนด้วยนะครับได้ลงได้เลือดอะไรอันนี้เป็นชื่อไก่ฟาร์มอลีฟีนนะฮะมาทั้งทีมไหนด้านบนมีวาร์ปมาหรือเปล่าครับเหมือนจะมีเสียงวาร์ปครับสวีเดนไล่มาแม่ไม่ทันครับกระโดดหนีไปได้ก่อนฮะสลักต้องระวังครับเพราะว่าตัวนี้มีวาร์ปลงนกตัวเองได้นะฮะมีบูทวาร์ปอยู่แล้วอ
อ๋อในทีบอร์ดแบนกรุงเทพมีปัญหาอ้าวถึงว่าย ังไงฮะโรด้าจะเข้าแล้วฮะนี่ทาวเวอร์จะพังแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับพังด้วยฮะเสียไปแล้ว1ทาวเวอร์เลนบนครับด้านล่างตามไล่ครับช็อตนี้เอายังไงดีฮะจะรีโลเคทไปดักอะไรหรือเปล่าครับมีวาร์ปมาดักเป็นเนเจอร์โปรเฟตเอ็กเก้อีกแล้วครับโอ้สเปาดักทางไว้ครับเบลได้ขอสวนคืนมายังไงดีไลออนรอจัดอยู่บลิงมาจะสตาร์ทใครฮะเทคเอาไว้ที่ลิมสตาร์ทขวามันนี่เชสตี้วาร์ปกลับบ้านไปโดนช็อตแล้วก็เรียบร้อยตายไปก่อนครับรีโลเคทกลับไว้ได้ครับด้านบนนั่นเองฮะดันอยู่ครับลูกหมีไหวไหมไม่ไหวครับแล้วก็ตายไปเสกมาใหม่น่าจะเสกทันหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันด้านล่างครับไอโอมาคนเดียวครับรออยู่ฮะเกมเมอร์เคฟหลบเอาไว้โลด้ายังตามอยู่หรือเปล่าไม่เจอนะฮะหลบเมียนะอ้าวโอ้โหซวยเลยแม่ปักหัวแล้วไปตีเขาทำไมยังหาเหลี่ยมหลบอยู่ยังไงเลยออสตันขวามาเต็มหลังแบบนี้ครับไม่น่ารอดเลยฮะโอ้โหไปปักหัวแล้วไปตีไอโอแบบประมาณอ้าวแล้วเป็นเสียงแบ็คคิงบาร์ครับแบ็คคิงบาร์หนีนะลิมประมาณว่าแปะอันแน่หวัดดีตัวเธอด้วยเนี่ยตรงนี้ส่งสวินเดิลกลับไปโฮกลูกหมีอ่ะโอ้ลงทุนมากเลยน่าจะไม่รอดครับสุดรอยแล้วฮะยังไงครับลิงมาดักหน้าช็อตเต็มหัวเรียบร้อยครับตายไป3เลยฮะรวมจากด้านล่าง2คนน้ำตาจะไหล ไม่รู้ว่าจะแก้หรือเปล่านะโอ้จริงเมียแล้วฮะตรงนี้เนี่ยหาไม่เจอแล้ว2คนนั้นน่ะไปจิ้มโรด้าทำไมเนี่ยโรด้าไม่ยอมออกไข่ใช่ไหมไหลเข้ามาอ้าวโรชาตัวที่2ครับจังหวะไม่มีบีสมาสเตอร์พอดีแบบนี้งานเข้าซะแล้วโหน่าจะได้นะฮะสบายสบายครับใครที่กระตุกสามารถดูโอ้ซื้อเกิดยังฮะมีแบล็คกิ้งบายเจมครับหยุดไม่ไหวไม่ได้สตันดักตั้งหลังไว้ก่อนแล้วก็เรียบร้อยตามไปก่อนเอกิสเก็บที่สลาครับสลาต่อไปครับลิมยังแฮปแบล็คกิ้งบายหมดจังหวะนี้ไอโอลินช่วยเอาไว้ครับยังไหวอยู่ครับมีแบล็คโคเข้ามาเอาไงไม่มีตัวหยุดไม่มีตัวหยุดแบล็คโคสองตัวด้านในตายไปก่อนหนึ่งศพเป็นโรดีตรงนี้ตามไล่จับมาโรด้าหนึ่งศพเป็นไอโอไปครับยังไงฮะไหวหรือครับจับสลาไหวเปล่ายังไม่ไหวเซกินไปครับไล่ตาสุดเด่นมึงซื้อเกิดไม้โอลินโลเคทมาแบบนี้ครับมากับใจโรคอปเตอร์ครับตามได้ยิงไอ้เก้อยู่ไอ้เก้ไงวาร์ปกลับไม่ได้สลักโรดถึงมาตีสู้เจสซี่ถึงไงฮะโรด้าไม่มีอะไรจะหนีดิสเก็ตเอาไว้โรด้าตายด้วยครับโอ้มันเลยตรงนี้ด้านล่างคลิปไหลมาด้วยใครที่รับชมไม่ได้ก็โอ้มีคนพากเยอะมากนะครับนะก็ตามที่สะดวกเลยฮะอลิฟินไม่ว่ากันนะฮะวางค่อยแวะมันก็ได้ตอนไม่มีปัญหาอินเทอร์เน็ตแล้วค่อยแวะมาก็ไม่ว่ากันนั้นมีพี่ไซเบอร์ก็กลับมาภาคแล้วด้วยนะครับซิเนเจอร์ก็ภาคนะพี่ล็อกลีนะฮะทางดีเพลเซอร์ก็ภาคเช่นกันมีช่องเยอะมากให้เลือกชมกันถ้ากระตุกนี่ไม่ว่ากันฮะเดี๋ยวไว้แก้มาเดี๋ยวเราค่อยบอกให้อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยทรูแก้แล้วนะกลับมาลองให้เราหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เขาบอกว่าประมาณสัปดาห์ที่2กลางเดือนเนี้ยนะเขาบอกว่าจะแก้นะฮะไม่ใช่จะแก้สิกลางเดือนนี้จะเสร็จเรียบร้อยกับการแก้ไขนะฮะก็รอลุ้นไปนะใน True แต่ทีบอร์ดแบนวันนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพเลยนะฮะซวยเลยฮะยาวไปถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าก็ดูที่อื่นก็ลำบากดิถูกป่ะใช่ไหมเพราะว่าเน็ตมีปัญหาฮะนี่ก่อนหน้าในช่วง2ทุ่มของอลิฟินเนี่ยก็มีเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ที่บอร์ดแบนด้านบนลูกหมีดันนะฮะอ
ก็นั่งรถมาแล้วกันฮะลงยะลาเออมานั่งดูข้างๆเลยนะฮะมันดูภาคสดเลยใช่ไหมตรงนี้ยังไงครับโอ้ลูกมีตายแน่นอน300ดักสวยทีเดียวครับเดี๋ยวก่อนครับมีออมข้างหลังฮะเอาไงฮะโอดาอู้เดี๋ยวเดาเมทครับเอาละครับตามหาจังหวะลีจังหวะลียังไงจังหวะลีเข้ามาจัดยังไงครับแบ็คกิ้งบักกระโดดมาไม่โดนแน่นอนครับตามสู้หรือเปล่าโอเคสวนเอาไว้โอยังรออยู่ครับด้านหลังรีโลเคทกลับมาฮะรีโลเคทกลับไปครับเพื่ออะไรฮะโออ้าวสวยอย่างนี้รอแล้วตอนนี้ครับไอโอโดนเฮกเอาไว้เต็มๆเลยครับไม่น่ารอดกิมเบิลเคไม่ได้ช่วยแล้วเพราะตักเซนทรีแล้วฮะจริงๆอยู่นิ่งๆก็รอดนะเมื่อกี้ไอโออ่ะโลเคตกลับเฉยโอ้ไม่นะจริงใจโรก็ไปแล้วนะฮะคนละที่เลยฮะอย่างไกลเลยเริ่มรวนโอรวนเยอะมากเกมมิ่งหุ่นซี่ที่จริงน่าจะแบบสบายกว่านี้ไปเยอะแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นการวาร์ปมึนๆของ Ninja Prophet นะที่มาดันด้านล่างซะลึกนะฮะรวมถึงไอโอด้วยเดี๋ยวไม่หาใช่ไหม ตั้งแต่ออโต้แท็กแล้วนะนี่โดนแก้แล้วนะครับวอร์ดแต่โรมมาเป็นบังกี้ตรงนี้โดนแก้อีก1วอร์ดครับเจอซูทนี่ลำบากเหลือเกินมาบ้านลิฟินก็ถ้ามาจากเหมืองเนี่ยก็นั่งรถรางเข้ามาที่ป้ายรถเมย์นะครับแล้วก็เดินลงมานะแล้วก็เลี้ยวขวามือนะฮะขวามือของคุณผู้ชมก็จะมาเจอบ้านอลิฟีนนะฮะกลางช็อตใส่ไว้ด้านล่างดันเข้ามาเอาไงดีลืมดูกราฟนะครับกราฟ 5,000 กว่าไอพีเอาเหมือนเดิมเลยยังคุ้มๆกันอยู่แค่นี้นะฮะยังไม่ห่างกันเลยฮะโอ้แบ็คคิงมาด้วยฮะให้ลูกหมีสินะตรงนี้มาเจอโดนเฮกใส่เอาไว้อีเจมเนี่ยสายตาปอมีคอดาวมาช่วยน่าจะไม่ไหวครับโดนซื้อช็อตไปครับแล้วปักเซนที่ดักไว้ไงโดนคอดาวไป2เม็ดเจ็บหนักอีเจมวาร์ปกลับบ้านทันทีครับซื้อเจมแล้วด้วยโอ้เอาเจมคืนนะฮะไม่สิเจมเขาปะเนี่ยอยู่ไหนแล้วโอ้น่าจะเจมเขาอ่ะเมื่อกี้เนี่ยบีชมาสเตอร์ตายปุ๊บโดนเลยครับอ้าวเสียอีกฮะเอาละครับลูกหมีแบ็คคิงบาร์ใช่หรือไม่นั่นชัดเจนโอ้แล้วมีคอนสตันด้วยไม่รู้จะเป็นคอนสตันใหญ่หรือเปล่านั่นแล้วคูเรียตายครับอ้าวซวยเลยฮะมาดักถึงขนาดนี้เลยโอ้ซูสมาไม่ทันครับผมเก็บไก่ไว้ได้ซื้อเป็นเดกอนด้านบนส่งลูกกลับครับเสียไปตัวหนึ่งครับเชนเดี๋ยวไปขโมยผักไหลมาด้านล่างนะฮะเอาไงฮะตรงนี้กลายเป็นขึ้นไม่ได้ละคอมพิวเตอร์อาริยันเริ่มมีพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะก่อนหน้านี้โดนปิดไปครึ่งแมปตอนนี้ก็เริ่มดันได้แล้วแล้วเก็บอิลลูชันครับโลด้าเอาไงครับแล้วบลิงมาอ้าวเจอฮันสเกนเอาไก่ก่อนเลยครับได้ไก่ไปครับตรงนี้กินไม่เคฟหลบไปก่อนครับเอาไก่แล้วก็ยังไงฮะเอาอิลูชันไปเดินดูครับเชสซี่อยู่ตรงนี้วาร์ปกลับบ้านทันทีบลิงมาก็ตามไม่ทันนะฮะโลด้าขอไก่คืนครับเพราะไก่ตัวเองโดนฆ่าไปแล้วเมื่อกี้นี้จังหวะโปรเฟตวาร์ปมาแบล็คคิงบาร์วาร์ปกลับด้วยนะใช้เพื่อกินไก่ด้วยนะแบล็คคิงบาร์ครั้งแรกโอ้โหโคตรลงทุนเลยอะนาย
โอ้โหเจอวอร์ดอีกโอ้มีสลาร์กช่วยมันดีจริงอะคอมโบกับซุสแบบสบายใจอะซุสจะได้ไม่ต้องช็อตมั่วเช็คมั่วเอาไงฮะตรงกลางครับพาขบวนมาครับตอนนี้อะไรนั้นบอกว่าอยากสู้นานแล้วเอาละฮะยังไงยังไงยังไงกำลังเพียงแต่ดันครับเชซี่เงิน 5,000 ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรครับอันตีลงมาฮะเนเจอร์โปรเฟตเริ่มไหลกันมาเลนกลางครับตอนนี้ไจโรถือว่าดาเมจเยอะทีเดียวนะเตรียมเป็นสายดูดเลือดแล้วฮะสำหรับลิมฟรอสใส่ไว้ดึงกลับมาก่อนครับลูกหมีโดนปุ้งไปต้องรอนิดนึงมีแพนด้าอัลเฟรโดไม่ได้นะฮะยังขึ้นไม่ได้ครับสลักเวลาเจอวอร์ดอันนี้มันจะหายไป Shadow Dance Regen เนี่ยจะหายไปนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเผื่อใครเล่น Public นะครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสลักชอบไล่ร้อยออกจากที่ไปไกลเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยรีบหกไวๆดีกว่ามันจะได้รีเจนไงนะฮะถ้าไปอยู่ใกล้อะไรสักอย่างคลิปนี่ก็เหมือนกันหายเห็นไหมฮะใกล้วอร์ดก็หายจะรู้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีวอร์ดอยู่ครับเป็นการเช็คง่ายๆนะฮะนี่ฮะพอไม่อยู่ใกล้อะไรก็จะเพิ่มมาเป็น Shadow Dance Regen เห็นไหมพออยู่ใกล้ก็เรียบร้อยอาสโมกมาครับตอนแรกผมงงว่าเอ๊ะทำไมคือเราจะไปซับสลาร์กถูกป่ะช่วงแรกโดนไล่โอเคนายจะเอาคนนี้ก็เอาไปบางคนจะมั่นใจว่าเฮ้ยเราหกไวเราจะดีกว่านะฮะชิลกว่าเอาละฮะยังไงครับช็อตนี้เดินมายังไม่เจออะไรครับสลาร์กครับเอาสลาร์กไปเปิดดูก่อนนะครับโรชานเกิดแล้วด้วยครับตรงนี้มีลูกดิกมาด้วยยังนิ่งอยู่แล้วก็เคลียร์เลยฮะรู้แล้วครับว่าอยู่ไหนครับโรริดมาเป็นคอนซันใหญ่ให้ลูกหมีต้องเคลียร์เลนล่างก่อนนะเลียนโอ้ออมหลังเหรอฮะเอาไงฮะอ๋อเป็นเพราะศัตรูเห็นโอเคโอเคเจอแล้วฮะอันตีเปิดมาเอาสวินเดอร์โดนหนักครับตอนนี้อีกมารอบแรกโคมแรกโคมไปครับจะไงมีตัวช่วยขวาด้วยนะครับโอ้ยังไหวอยู่นะไม่ได้แบ็คคิงบาร์ว่ะซีฟลิกโอ้ไม่มีนั่นเองฮะโดนแก้แบ็คโคมไปสวยไอโอตายไปก่อนยังไงครับได้คืนเป็นซุสเหมือนกันครับตลังเจ็บหนักอ้าวงานเข้าฮะโอ้เก็บใจโรไม่ได้เลยครับแล้วสวินเดอร์ที่โดนจับไปก่อนนี่ไม่ตายดังหากโอ้อยากย้อนไปดูจังเดี๋ยวมาเอาไม่ยังไงกลับไม่ทันอ้าวเชซี่เรียบร้อยไปแบล็คคิงบาร์ลูกหมีตามไลเอ็ดโฟซื้อเกิดมาครับแล้ววาร์ปมาช่วยซีฟรีไงฮะเพิ่มจะวาร์ปกับจังหวะนี้โดนลูกหมีส่งกลับบ้านไปไม่น่าไหวหนึ่งศพครับโอ้ยนี่มาถ้ามีแบล็คคิงบาร์น่าจะได้ลุ้นนะฮะเมื่อกี้เนี่ยโรชานจะบอกว่าเสร็จทางฝั่งอาริเอนโอเคโอเคคิดเป็นว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเห็นหายกับความมืดมนของสลาร์กนะฮะไม่เกี่ยวว่าอยู่ใกล้ได้เลยฮะตรงนี้จัดไปเรียบร้อยเอกิสใช้เก็บเป็นซุสนะครับชีสให้ลดรีดไปก่อนก็คุ้มนะครับจริงทีมไฟแพ้แต่ไม่ยอมกลับฮะมวยที่ยื้อกันอยู่ว่าโดนสวนไปตายเพิ่มซะงั้นคอมมิชชั่นตี้ซวยซะเลยแบล็คคิงบาร์สลาร์กครับเอามาหยุดสกิลนิดนึงแต่ก็หยุด2อันติของคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับมีโฮกกับอินิกมาแบล็คโฮเอาง่ายๆคือถ้าฝั่งตรงข้ามเห็นตัวสลาร์กเรียบร้อย I'll take that Shadow Dance Regen จะหายแต่จริงจะพูดแบบนั้นก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ดีครับเพราะว่าถ้าสลาร์กออกชาร์ดเบลดมาเนี่ยเดินผ่านวอร์ดศัตรูก็ไม่เห็นนะแต่ว่าสลาร์กรู้ว่าตรงนั้นมีวอร์ดนะฮะสโมกเหมือนกันศัตรูก็ไม่เห็นนะฮะแต่ว่าสลาร์กรู้ว่ามีวอร์ดแล้วแต่ละกันฮะเราไม่เถียงช่องแชท
ไล่เคลียร์ครับด้านบนครับดันมา2เลนครับมีวาร์ปกลับเปล่าตรงนี้มีนกเปิดแผนที่อยู่อย่างเงี้ยตรงกลางดันเข้ามาครับมีแบล็คกิ้งบาร์ลูมีเพื่อจะตีบ้านครับโอ้โหปุ้งฟรีไปแล้วไงดึงกลับก่อนนี้จะเหมือนจะไปเอาแล้วเมื่อกี้นี้สั้นดักไว้ไม่โดนใครครับยังไงฮะช็อตนี้ได้ทาวเวอร์ไปแล้วนี่น่าจะขึ้นอยู่นะฮะแล้วไงโอ้กระโดดคึงลิฟต์เลยนั่นนี่แบ็คกิ้งบาร์ตีสู้โดนคอนตันอยู่มีกิมเบอร์เคฟช่วยเอาไว้ครับตรงนี้โรด้าไงฮะพยายามตีกลับไปก่อนด้านหลังโดนอ้อมครับอีเจมโดนจัดหนักแม่ยังมีฮิวช่วยยื้อไว้ยังไงลูกหมีเอาไงดีตีสู้กับเจสซี่อยู่แบ็คกิ้งบาร์ดูเหมือนจะไม่ไหวตายไปก่อนหนึ่งท่านแบล็คโคยื้อมาจังหวะนี้เอ็ดโฟโดนแต่มีฟิงเกอร์สัตว์สวนไว้ครับหยุดแบ็คโคไม่ได้สี่ฟิงเกอร์ไม่ไหวว่าอีกนิดนึงยังรอดอยู่เลยดิสเคนเอาไว้ที่โรด้านี่ครับการสกิลอย่างเยอะครับซื้อเกิดมาฮะช็อตอ้าวได้นิกมาไปต้องซื้อเกิดมาด้วยครับนิกมาเอาไงโรด้าไปกระโดดโอ้เจ็บหนักครับเรียบร้อยอ้าวสวยจ้ากลับดิครับรออะไรครับรอดลูกมีไว้ส่งกลับมามีวาร์ปมาดักหน้าปากซอยยังไงจังหวะนี้วูด็อกไหวป่ะเอ่ยมีลูกมีคอยขวางอยู่ติดรูครับลิมครับตีสู้ลิมครับเอ็ดโฟช็อตสวนมามีซื้อเกิดเป็นโรด้าครับยังไงตายไปหนึ่งศพเป็นหน้าของตัวสวีเดนนะบินมาเตอร์เพิ่งซื้อไปนู่นนี่เอาไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้สวยแล้วฮะไจโรก็ตายครับสิบลิมซื้อมาตายด้วยเช่นกันครับอ้าวไล่ลึกกันซะเองครับฝั่งนี้โอ้เอ็ดโฟถือว่าตำแหน่งดีๆนะครับช็อตเรื่อยๆนะฮะอยู่ห่างๆแล้วครับตรงนี้เลือดเยอะอยู่แล้วด้วยครับรีเจนก็ไม่ต้องห่วงนะมากับโอซีช็อตดูดเลือดนิดหักนะครับตามไล่เวลส์คอร์ใส่ลิมเอาไว้เพิ่งซื้อเกิดมาครับช็อตเต็มหายครับดีจีแน่นอนแบบนี้ครับเจสซี่ยังไงฮะโดนกระโดดคืนมาเลยกีบาร์หนีกลับไปก่อนโอ้โหไหวเปล่าไว้เปล่านี่คาบ้านเลยใจเย็นบ้านเขาอืมยังไงเอ็ดโฟรอช็อตเล็กหนึ่งศพไปครับโอ้เล่นกลางเสียแน่นอนครับคอมมิตี้ไหลต่อเล่นบนนี้กันเลยโอ้ช็อตกลางไล่ลึกไปหน่อยครับคอมมิตี้ไม่น่าเสียดายอ๋อสุดท้ายเชลเบตนี่ไม่ได้ด้วยโอเคสุดท้ายต้องเห็นก่อนนะฮะเอาช็อตไอโอกิมเมอร์เคฟหลบเอาไว้รีเฟนเชอร์วอตเตอร์แฟกจีจีครับเกมแรกอเลียนซ์นำไปก่อนไม่มีแบล็คคิงบาร์ก็เหนื่อยแล้วฮะไจโรเมื่อกี้นี้ยืนไม่ไหวจริงเจอเวลเดสคอร์ดด้วยนะครับที่เพิ่มพลังอยู่แล้วนะครับไปลดกันเวทฝั่งตรงข้ามนะฮะเจอเด็กก้อนเจอช็อตซุสไปนั่นเกินครึ่งหลอดแล้วครับแล้วก็หายเลยนาทีแหมจริงเกมนี้มีลุ้นนะครับแต่ว่าผมว่ามีเงียบๆไปหน่อยให้โอกับเนเจอร์โปรเฟตน่าเสียดายนะฮะที่จริงน่าจะดีกว่านี้ถือว่าทำดีแล้วนะครับได้ลุ้นได้สนุกเหมือนกันสำหรับเกมแรกครับก็ต้องรอดูเกมต่อไปว่าคอมเพนซิตี้จะตีเสมอได้หรือเปล่านะครับพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในเกมหน้าครับอ๋อลืม MVP ใครเอ่ยจริงบูด็อกก็เล่นตามมาตรฐานอยู่แล้วด้วยนะครับจังหวะจะเอาเขานี่คุมดีเหลือเกินนะครับ EJ มีเงื้อไปนิดหน่อยแต่เล่นยากครับตัวนี้เพราะว่าถ้าใจโรบไปคิงบาร์ได้ก่อนก็ไม่รู้จะหยุดยังไงแล้วนะฮะนะช่วงหลัง S4 เริ่มจะมาเล็ง C Flick แล้วครับไม่มีแบล็คคิงบาร์ก็เลยแก้ได้น่าเสียดายอ่ะถ้ามีแบล็คคิงบาร์น่าจะดีกว่านี้นะอีริกมาคือไม่มีตัวอะไรหยุดได้เลยอ่ะแต่ไปออกเอาบึกปืนแทนนะครับไปออกไปช่วยทีมนะเอ็ดโฟตำแหน่งดีจริงครับนะฮะส่วนเอ็กเก้นี่ตอนแรกก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะครับตอนแรกที่เอาแพ้มา3ตัวนั้นทำให้ทางฝั่งคอมเพนซี่แผนมากะจะต้นเกมดันแหลกไม่ได้นะครับเจอลูกเชนขวางสวนคืนให้ก็เลยซวยไปโรด้าก็มาของออกของการสกิลนะครับเป็นตัวรอดสกิลได้ดีเช่นกันโดยรวมนี่ถ้าจะให้ที่1ที่2ก็น่าจะเป็น S4 กับ Bulldog นะฮะในความคิดอลิฟีนนะได้ทั้งคู่นะฮะแต่เราไม่ให้ S4 ชอบงอนนะเป็นแมวนะฮะชอบงอนเห็นไหมตำแหน่งดีจริง S4 ต้องยอมรับเลยตอนแรกเนี่ยอาจจะเงียบๆหน่อยเพราะโดนไล่จับนะฮะแต่ตอนหลังจาก30นาทีผ่านไปแล้วเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องแล้วตำแหน่งดีเหลือเกินนะครับจับไม่ได้ทีฮะช่วงสุดท้ายมันก็เป็นช่วงตามไล่เหมือนกันนะครับ S4 สวนคืนมาได้แล้วก็มีซื้อโรด้าสวนคืนมาโ
คเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในเกมหน้านะครับเกมที่2